3เม็ดนะฮะสีสวยมากเดี๋ยวเหลืองแท้ก็คือพวกกลิ้งแข็งอ่อนนะฮะที่แบบกระดูกสับละเอียดเลยดูสีสันทอดมันกุ้งไทยนะฮะมีมันกุ้งแบบร้านอ่อนเขาแบบนี้วันนี้นะคะจะพาทุกคนมาทานอาหารไทยกันนะคะแต่ว่าไม่ใช่อาหารไทยธรรมดาเป็นอาหารไทยที่แบบบางเมนูไม่เคยทานเลยและบางเมนูก็คือหาทานยากเอาเมนูนี้ก่อนอันนี้คือ3เหม็นสุดของทางร้านเขานะฮะนี่กับร้านที่มีชื่อว่าแสนสำราญถ้าแสนแสบนะฮะเป็น3เหม็นที่แบบไฟลุกโชนช่วงมากที่ไปถ่ายตอนทำมาลุยครับเป็นยังไงเข้มข้นมากแล้วมันหอมมากหอมสตอหอมชะอมหอมแบบกระเทียมโทนเด็ดจริงๆแล้วเป็นสามเหม็นที่เป็นสามเหม็นที่แบบโคตรหอมและโคตรเผ็ดสุดเท่าที่เคยกินมาเลยสับร้านนี้ลุยฮะเออถือเป็นสามเหม็นที่ใส่พริกค่อนข้างเยอะนะฮะเดี๋ยวจะไล่ตามเมนูลำดับความหาทานยากไปโอ้เผ็ดใช่ไหมหรือว่าร้อนหรืออะไรก่อนร้อนอันนี้คือคั่วกลิ้งกระดูกอ่อนตอนเขาคั่วเนี่ยไอ้ตอนเขาทำเอากระดูกอ่อนมาเขาสับละเอียดเลยมันจะได้กินง่ายๆและพริกแกงที่เป็นของแบบนี้นะฮะอะไรคะนครศรีเมืองของนครนะฮะรู้ครับใต้ที่แถวโตรก็จะอร่อยหนักมากหอมนัวแล้วกระดูกอ่อนคือกรุบมากๆดีและอันนี้ทุกคนทายก่อนว่ามันคืออะไรเป็นเมนูที่ถ้าพูดชื่อทุกคนต้องแบบฮะใช่หรอใช่มันคือทอดมันกุ้งไทยนะฮะนี่ทอดมันกุ้งปกติที่เราเห็นอะที่เรากินกันทั่วไปมันคือทอดมันกุ้งแบบจีน อันนี้คือแบบไทยแบบไทยนะฮะซึ่งเขาเอามันกุ้งมาใช้ด้วยนะเนี่ยข้างบนใช่ใช่มันกุ้งคือตัวซอสข้างบนเอามาผัดราดไว้เป็นกุ้งเราไม่เคยกินเมนูนี้เลยในชีวิตอยากชิมตรงมันก่อนจะเป็นยังไงอ่ะได้สิดูครับเป็นยังไงมันอะไรล่ะมันหอมมันกุ้งแล้วมันเท็กซ์เจอร์มันมีความนัวๆถ้ากูก็สวยโคตรอร่อยเลยวะดีเออแต่กูข้าวน่าจะเลิศนะเมนูนี้นะเด็กๆกินได้ง่ายๆแน่นอนนี่เป็นแบบเป็นจุ้งนะฮะผสมกับหมูมาด้วยความอร่อยนั้นเป็นลูกดักกันบอลเลยเว้ยฮะมาวีครับทอดมันกุ้งแบบจีนเรามีความเชื่อมาเสมอว่ามันคืออาหารไทยแต่ทอดมันกุ้งไทยจริงๆต้องเป็นอย่างนี้นะคะหน้าตาเป็นอย่างนี้รู้จริงทำไมคะทอดมันโคตรหนึบเลยมันเด้งมันมีเท็กเจอร์ที่มันแน่นๆแล้วอร่อยแล้วมันกุ้งมันเข้ามันมีความหอมของพริกเผาหอมมันกุ้งเข้ามันดีมากมีพริกเผาด้วยเหรอจริงหรือเปล่าแล้วมันมีพวกมันมีสามเกลือโขกผสมด้วยไงอร่อยข้าวผัดป่าปลาทูอันเนี้ยก็ไม่เคยกินไม่เคยกินมาก่อนอธิบายก่อนมันเป็นข้าวผัดแบบใส่กับเครื่องแกงป่าแล้วก็ใส่ชะอมผัดกับปลาทูที่ทอดมาเกลี่ยๆแห้งๆแน่นๆแล้วก็โรยด้วยกากหมูแล้วพริกหนูเขาใช้เป็นพริกที่ดูสวนนะฮะก็เผ็ดแน่นอนคือความฟินขั้นสูงสุดมาครับแล้วเขาเป็นตัวเลิศใช่ลุยฮะอร่อยหอมกระทะดีแต่วันนี้ทุกอย่างคือหอมไปหมดคือมันพรผัดกระทะใดๆจะเอามันกุ้งมาใส่มันกุ้งอันในข้าวอ่ะได้สิมาราดแบบนี้บนข้าวนะครับเฮ้ย มันเข้ากันมากๆบอกเลยลุยครับรสอ่ะได้ทานเมนูแปลกๆที่เป็นอาหารไทยที่แท้ทรูก็คือผัดทะเลโหดใช่ดูซิมันจะโหดขนาดไหนคือพริกแกงเขาโหดแน่นอนเขาบอกว่าใส่แบบไม่ยั้งนะฮะแล้วผัดทะเลของเขาจะมีเนื้อปลาเนาะสาดลงมาอย่าเรียกว่าใส่สาดปลากระพงหมึกหอมโอ้โหแล้วจุ้งหรอหรืออะไรมาละครที่จุ้งเลยอันนี้เครื่องแกงจะก็เป็นอีกแบบนึงใช่ไหมใช่ครับเครื่องแกงเขาแบบโขกเองเลยครับเอ้ยสไตล์นครศรีใต้นครศรีนี่เวลากินนะฮะเป็นสไตล์นครศรีดูสีนี่คือแบบคือเดือดร้านนี้คือเดือดแล้วดูปากเออน่าเลยเริ่มแดงนี่แอร์เป่าแต่เหงื่อแตกนะฮะลุยครับเคี่ยวเม็ดพริกไทยเข้าไปด้วยนะคะเข้มข้นมากโหพริกแกงรสชาติจัดจ้านแต่ไม่ติดขมเลยร้านนัวสุดอร่อยมากว่ะดิตะไคร้หรอไม่ใช่ครับมีกระชายเอากระชายครับเขามีเป็นเครื่องแกงป่าครับอย่าเพิ่งมาตะไคร้ครับจะจับมาทำนะไม่ให้ต้มยำนะลุยครับอร่อยมากและหม้อข้างๆป้านะคะเป็นเมนูที่เมื่อกี้ไม่เคยได้ยินชื่อมาในก่อนในชีวิตเลยทุกคนอันนี้
อย่าเพิ่งบอกชื่อค่ะจะให้ทุกคนดูว่าใครรู้จักเมนูนี้บ้างนี่เมนูนี้ชื่อว่าอะไรคะแกงนอกหม้อปลาทูนะฮะรู้จักไหมแกงนอกหม้อคือเขาไม่ทำในหม้อเขาเตรียมเครื่องทุกอย่างไว้หมดแล้วแล้วก็มาทำในกระทะคือแบบผัดรวมกันทีนึงมาผสมรวมกันทีนึงคือไม่ได้ต้มจากหม้อเอาทุกอย่างมาใส่แล้วขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวให้หมายถึงว่าปลาทูก็ไปทอดในกระทะก่อนใช่ใช่ใช่ไม่ได้มาต้มเลยทอดก่อนแล้วค่อยเอามาลงหม้อแกงนอกหม้อก็เลยชื่อแกงนอกหม้อไม่เคยได้ยินมาก่อนในชีวิตจริงๆรสชาติเหมือนต้มยำไหมคล้ายๆต้มยำแต่ว่ามันเชงๆกว่ามันมีความเปรี้ยวมันมีความเผ็ดมันมีความนัวมีความหอมของพริกต่างๆมีความแซ่บอยู่แล้วก็มีกับปลาทูด้วยแล้วก็มีร้านนี้ใครชอบพวกเครื่องแกงต่างๆก็มาลองตำได้นะฮะทำร้านจึงจัดทำร้านแล้วแสบๆนะฮะร้านนี้อยากให้มาตำแอร์โคตรเย็นแต่เหงื่อโคตรแตกไม่รู้เพราะอะไรสุดยอดมากครับเหยียบเด็ดจริงรายละเอียดในแคปชั่นนะคะ